ที่สนใจใฝ่รู้เอาตัดแล้วเนี่ยครับอ๋อแปลว่าจบเรื่องนี้ใช่ไหมช็อตนี้จบไปโอเคเข้าใจแล้วมันขึ้นเรื่องใหม่โอเคครับ ยังไงต่อนี่ละโอเค ก็มาทางด้านนี้ทีนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศครับถ้าอยู่หน้าจอที่เคารพครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศมาถึง YouTube20:45 ยังไปต่อปื้ดYouTube แป๊ะสดปึ๊บนี่โอ้ยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube นะครับร้องโอ้เลยเห็นจำนวนผู้อยู่ในจอนี่แล้วร้องโอ้เลยมันเป็นไปได้ยังไงก้าวกระโดดหรือไงเนี่ยอ้าวถ้าไม่มีข้อสงสัยน้อยคนน้อยท่านนักด่าหือยังไม่เห็นมีคำถามเลยรีบเข้ามาซะ YouTube ครับ รีบเข้ามาซะอ้าวนางฟ้าเอ้าโอ้ยโอ้ยังดูอยู่เลยเนี่ยโอ้ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเลยโอ้ยโอ้ยหือแข็งแรงเนาะโอ้ยโอ้ยนะบอกมาหน่อยซิแข็งแรงหรือเปล่าครับเป็นห่วงนะโอ้ยโอ้ยเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่รูปร่างเล็กด้วยรูปร่างน้อยด้วยแต่ใจเกินร้อยนะรูปร่างเล็กแต่ใจเกินร้อยก็เชื่อว่าคงจะคล่องตัวขึ้นเยอะเลยนั่นแหละครับ สวัสดีลุงอ๊อกห่วยไม่ได้ถามอะไรเหรอโอ้สุรพงษ์ไผ่โสภาเอ้าถามมาดูสิมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในตลาดนะครับ เด็กที่แสดงออกเด็กเด็กที่แสดงออกวันนี้มีหนังสือพิมพ์เนาะมันไหว้ครูไงเขามีรูปอะไรสองรูปนั่นแหละครับเด็กหญิงเขาก็มีรูปอีกคนหนึ่งนักการเมืองนั่นแหละครับเด็กชายก็นักการเมืองเนี่ยทำเป็นพานด้วยนะครับเด็กเขามีความคิดสร้างสรรค์อย่างนั้นผมกลับเห็นมองเห็นความสร้างสรรค์นะก็ไม่ได้เห็นใจไปด่าไม่ได้ใช้ภาษาอะไรเลยครับเห็นไหมฮะผู้ใหญ่ไปคิดแทนเด็กแล้วไปเบรกเด็กด้วยทีเดียวผู้ใหญ่ก็ไปอะไรล่ะคล้ายๆกับว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยยืนยันอีกครั้งนึงเด็กไหว้ครูนะครับแล้วมีรูปนักการเมืองผู้ชายก็คือคนหนึ่งผู้หญิงก็มีคนหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมจะเข้าไปไหว้ครูแค่นี้เองไม่ได้มีตัวภาษาอะไรมาบ่งบอกเลยผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นจะตายนะฮะแล้วก็ไปแสดงอะไรต่างห้ามเด็กประมาณนั้นนะครับนี่แหละครับบ้านเมืองไปไม่ได้คือเรื่องนี้รู้ไหมเด็กจะคิดทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมครับยิ่งทำยิ่งแย่นะให้รู้ว่าผู้ใหญ่เอ่ยใช่ไหมครับอย่างนี้แหละฮะขออนุญาตสุภาพหน่อยได้ไหมพี่ขออนุญาตทีละคันปากกูระเบื่อตรงนี้ครับกูระเบื่อผู้ใหญ่เห็นไหมแล้วระดับท็อปๆด้วยนะครับอีกกรณีหนึ่งนะเด็กเขาคิดแล้วพูดเรื่องอะไรผู้ใหญ่ไปเบรกบอกว่าเด็กมันคิดพูดเรื่องนั้นเขาไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินโดยตรงอ่ะนะผู้ใหญ่ที่ว่านั้นมีอำนาจสูงๆหน่อยครับไม่ได้ยินโดยตรงที่เด็กพูดคงจะมีคนหนึ่งสื่อสารให้ฟังอย่างเงี้ยเด็กเขาพูดอย่างนี้นะพูดเรื่องท่านอย่างนั้นนะพูดเรื่องท่านอย่างนี้นะเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่ที่ว่าเนี่ยได้รับการสื่อสารแค่นี้ก็ปากมาแล้วปากมาแล้วเพราะปากผู้ใหญ่นี่มันผ่านสื่อนะฮะเด็กมันจะคิดเป็นได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับ
แปลว่าไม่ยอมให้เด็กคิดเลยได้ไงกันคิดและพูดออกมาเนี่ยอันตรายนะเออผู้ใหญ่จะไม่ยอมให้เด็กคิดและพูดยังไงผู้ใหญ่งั้นผมถือว่าชั่วมากเลยนะครับไม่รู้ใครที่ว่ามันสุดโคตรชั่วเลยเงี้ยยศถาบรรดาศักดิ์ก็เต็มไม่ได้คิดเลยจริงๆมันจะเอาตัวรอดแต่มันทนเดียวอย่างไรมันก็ตายห่าแล้วนะดีไหมครับโทษทีหนักนิดนึงครับแล้วเด็กกำลังจะเริ่มเติบโตเนี่ยไปเบรกความคิดไว้ก่อนมันก็คิดไม่เป็นสิครับที่นี่เอาจะให้เชื่ออย่างเดียวเหรอผู้ใหญ่มันดีนักหนาเลยจะให้เชื่อมันทุกเม็ดยังไงกันนี่ฮะพยายามบังคับให้เด็กอยู่ในกรอบอยู่ในกลายงั้นเหรอมันไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ได้ครับเออใช่ไหมครับแปลว่าเด็กจะรู้มากๆหน่อยไม่ได้จะห้ามเด็กไม่ให้รู้อย่างนั้นเฉลยเด็กไม่มีหูไม่มีตายังไงกันเนี่ยบ้านเมืองมันไปไม่ได้คือเรื่องในผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่ว่าเนี่ยผู้ใหญ่ที่มีตำแหน่งหน้าที่อำนาจเนี่ยนะกรุณาทีเถอะครับนะให้นึกถึงการจะเริ่มตัวของเด็กนะครับจะทำจะพูดอะไรก็ตามทีนะจะหาผลประโยชน์ก็หาไปเถอะครับเวลาพูดจาให้สังคมเนี่ยฝากหน่อยครับจะร่ำรวยแสนรวยงั้นก็เชิญปัทยาใช้เถอะครับนะแต่อย่าให้คนที่เกิดใหม่แล้วเนี่ยสูญเสียความรู้สึกสูญเสียระบบความคิดของเขาซึ่งถือว่ามันสะอาดอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ไหมผมอยากจะมีสตังค์ผมจะให้ทุนเด็กพวกนี้จริงๆนะตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยความคิดเนี่ยขึ้นมาได้ตอนนี้ดีเบตเลยคำว่าดีเบตรู้ไหมไอ้คำว่าดีเบตมันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งในเวลาเนี้ยผู้ใหญ่ไม่กล้าดีเบตเห็นไหมฮะผู้ใหญ่ไม่กล้าดีเบตไม่กล้าเลยเนี่ยไม่ยอมเป็นตัวอย่างของเด็กเลยนะครับกลัวเหรอหัวหดตดเหม็นอย่างนี้เหรอใช้ไม่ได้ครับผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างของเด็กเลยนะครับกลัวจะไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกเด็กหรือเบรกกันแต่นู่นอนุบาลนะครับใส่ทฤษฎีการสื่อสารคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังมีกติกาครูต้องแม่นตรงนี้สักวันผมจะทำโครงการนี้ให้ดูหารางวัลให้เด็กป.1 ป.4ให้มันนั่งจับกลุ่มคุยเลยวันหนึ่งมีประเด็นปัญหาเยอะแต่ละวันเนี่ยปัญหาสังคมปัญหาอะไรต่างๆเยอะนะดูซิว่าเด็กมันจะเริ่มยังไงกันใช่ไหมครับแบ่งเป็นห้องครึ่งห้องก็ได้หนึ่งปัญหาครูก็จับยกมาสิครับหนึ่งปัญหาเนี่ยก่อนจะเลิกเรียนเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมครับเอาเวลาสักครึ่งชั่วโมงไปเลยชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็พอแค่ปัญหาเดียวเด็กป.1 ป.4 ไม่ต้องมีมากเรื่องด้วยนะยกตัวอย่างก็ได้ครูโรงเรียนก็ได้ครูพูดอย่างนั้นก็ครูนั่นนะฮะเป็นตัวที่ตั้งโจทย์เองครูก็กลัวด้วยนะถูกสอนเด็กกลัวเด็กแต่แล้วก็บอกว่าคิดไม่เป็นก็ผู้ใหญ่มันไม่พาคิดใช่ไหมครับในเมื่อผู้ใหญ่ไม่พาคิดเด็กมันจะคิดได้ยังไงล่ะผู้ใหญ่ต้องนำร่องด้วยสิครับมันถึงจะไปกันได้ผู้ใหญ่ไม่มันนำร่องเลยปิดความคิดของเด็กเนี่ยส่วนแล้วก็จ้างท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองส่วนแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นใช่ไหมครับไม่รู้นะฮะต้องเริ่มต้นความคิดเลยนะครับยังไม่พอคิดแล้วต้องทำด้วยทีนี้นะมันต้องมีวิธีครับเมื่อเด็กทำอะไรไม่ได้มันเด็กกำลังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมล่ะคิดแล้วก็พูดแก่ท่านเองนะครับพูดแล้วก็เขียนใช่ไหมคิดพูดเขียนเนี่ยเอามันได้คิดพูดเขียนไม่รู้นะในส่วนตัวผมเนี่ย
เด็กป.1 ป.4 ต้องเขียนแผนที่เป็นแล้วเคยไหมจับแผนที่สอนเด็กอย่างน้อยสุดจากบ้านไปโรงเรียนหรือเอาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางก็ได้แล้วขีดเส้นเลยลองเขียนแผนที่รัศมีทำการ1กิโลเมตรอย่างเงี้ยดูซิว่าใครมันจะจับสิ่งแวดล้อมได้ดีมากกว่ากันนั่นคือคะแนน1กิโลเมตรใช่ไหมครับให้มันยายสิ่งที่มันเห็นในอนาบริเวณรัศมีรัศมี100เมตรก็ได้อ่ะแรกๆอ่ะร้อยเมตรก็จะเป็นพอน่ะมันเห็นอะไรบ้างเอาใครเห็นอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นเขียนเป็นภาพออกมานะโตขึ้นมาหน่อยก็รัศมีทำการให้มันมากขึ้นไปหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นปอเดี๋ยวนะ1 3 4ป.7 ล่ะม.1ต้องเขียนแผนที่ตำบลตัวเองได้แล้วนะรู้ไหมใช่ป่ะต้องเขียนแผนที่หมู่บ้านตัวเองที่อยู่ทั้งหมู่บ้านได้แล้วนะอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะชุมชนที่ตัวเองอยู่ได้แล้วนั่นน่ะมันจะเป็นที่มาของการเดินทางต่อไปเนี่ยใช่ไหมครับเพราะงั้นไปไหนไม่ถูกเลยไม่เป็นเลยนะครับหรือแม้แต่รถประจำทางเนี่ยใช่ไหมขึ้นลงต้องถามไปสิครับเป็นความรู้รอบตัวพวกนี้ใช่ไหมจัดยับตันนาตำราแล้วก็มีแต่จำอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะครับไม่รู้แต่ความคิดมันต้องให้ถึง 60% ไอ้ความจำเนี่ย 40 ก็พอนะจำไอ้เครื่องเบสิกพื้นฐานเนี่ยให้มันอยู่ให้ได้ใช่ไหมครับทุกวันนี้เลขคณิตในใจมีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้สอนกันเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดในใจเด็กไม่มีจินตนาการไปไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้จำอย่างเดียวเดินสะดุดตอนะครับจำอย่างเดียวไม่ต่างจากการเดินไม่เกิน5เมตรเนี่ยในจำมันจะไปเร็วไม่ได้เนี่ยสะดุดด้วยครับถ้าหากว่าคิดเป็นมันมองไกลมองแบบขนานไปเลยครับรัศมีสายตาจะวงกว้างจะออกมากขึ้นจำนองเนี่ยครับคุณลุงหนูเห็นหัวใจไม่เต้นแต่สลืมสลือแล้วหลับไปเลยเสียดายจังไม่รู้คืออะไรเฮ้ยเสียดายทำไมไม่ใช่พุ่มพวงจะเสียดายทำไมไม่ใช่พุ่มพวงมีแต่พุ่มพวงเสียดายจังก็มีเพลงไม่ใช่เพลงทัดดอกไม้เท่านั้นเสียดายจังพุ่มพวงฟังใหม่นะครับลุงหนูเห็นหัวใจไม่เต้นหนูเห็นไม่เต้นถ้าผมจะเปลี่ยนภาษาให้นะหนูรู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นถ้าผมเปลี่ยนภาษาให้นะมันมองไม่เห็นหัวใจมันอยู่ภายในร่างกายแต่ความรู้สึกที่มันตุบตับตุบตับหรือไม่ตุบตับตุบตับเนี่ยนะตัวนี้ใช้คำว่ารู้สึกเปลี่ยนภาษาให้แล้วนะครับ หนูรู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นแต่สลืมสลือหลับเลยดีสิครับนี่แหละนี่การฝึกนอนหลับได้ง่ายแล้วครับนี่แหละอย่าลืมนะมนุษย์โลกเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลับไม่หลับเนี่ยเยอะมากนะครับหลับยากเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับบอกให้ทราบไว้หัดเป็นคนลือหลับง่ายๆวิธีการหลับง่ายๆครับวิธีนี้นะเริ่มต้นเนี่ยปิดตาก่อนอย่างเงี้ยปิดเบาๆแล้วก็เหลือบตาขึ้นไปยังหน้าผากเหลือบตาขึ้นไปพอได้จังหวะแล้วก็ไม่ได้ไปปิดมันแล้วเหลือบตาขึ้นไปหน้าผากให้มันนานๆเหลือบเข้าไปอย่างนี้ให้นานๆจนกระทั่งกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะอ่อนแรงเอง
แล้วก็เปลี่ยนลูกตามาเป็นปกติจะหลับในช่วงนั้นครับนั่นนี่คือการฝึกนอนหลับง่ายๆนะครับโดยวิธีลุกออกวิธีลุกออกเรื่องหลับสั่งหลับได้ทุก5นาที10นาทีก็แล้วกันจะบอกให้ทราบนะวิธีนี้สั่งหลับได้สบายๆนะครับฝากเอาไว้ครับสำหรับท่านที่หลับยากประเภทหลับยากหรือไม่หลับพยายามหลีกเลี่ยงการกินยาบังคับให้หลับนะครับอย่ามักง่ายครับอย่ามักง่ายอย่าให้ร่างกายเรามีเคมีเข้าไปอยู่ในนั้นนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะครับเคมีที่เขาเรียกว่ายายานั่นนะครับนั่นคือเคมีและมันก็สลายยากด้วยเมื่อเวลาเข้าสู่ร่างกายเรานะครับสลายยากมากนะครับอย่าไปคิดว่าเวลาดื่มกินเคมีเข้าไปแล้วนะฮะเวลาขับถ่ายมันจะออกไปตามการขับถ่ายอย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับมันจะออสโมซิสเข้าไปสู่เลือดเคมีเนี่ยครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับ มันจะซึมซับเข้าสู่กระแสเลือด นะฮะจะบอกให้ทราบนะลองคิดดูสิครับวิธีคิดง่ายจะตายไปฟังให้ดีนะเวลาปวดหัวเนี่ยปวดหัวนะย้ำด้วยนะครับแต่เวลากินยาเข้าไปเข้าปากลงหลอดอาหารเข้าสู่กระเพาะมันทะลึ่งตึงตังให้หายปวดได้ไงวะเห็นไหมก็เพราะว่าไอ้เจ้าฤทธิ์ของเคมีเนี่ยมันซึมเข้าไปในเลือดโอเคไหมเข้าไปสู่กระแสเลือดเลือดมันก็เข้าไปตามเส้นเลือดมันไปไหนมันก็ไปหมดแหละหนึ่งในนั้นมันก็มาขึ้นที่หัวเลยเองครับเห็นไหมครับใช่ไหมฮะมันก็เลยมีผลทำให้หายปวดแล้วไปชั่วขณะด้วยนะปวดครั้งต่อไปมากกว่าเดิมด้วยพอมากกว่าเดิมก็เพิ่มยาเข้าไปอีกแล้วเพิ่มปริมาณยาเข้าไปแล้วหนักข้อเข้ายังไม่พอนะพอเวลามันเข้าไปในเลือดแล้วเลือดมันไปทุกเซลล์ของร่างกายเซลล์ของตับมันก็ไปเห็นไหมฮะเซลล์ของไตมันก็ไปเห็นไหมครับแม้กระทั่งเซลล์ของหัวใจมันก็ไปเพราะมันไปตามเลือดนะเพราะเลือดไปหาทุกเซลล์อ่ะเห็นไหมครับคิดนี่ลุงออกพาคิดใช่ไหมครับมันไปในลักษณะนี้เวลามันไปนะครับทีนี้เลือดกับไฟฟ้าสถิตก้อนเดียวกันทีนี้เอาเห็นไหมครับเห็นไหมไอ้ยามันก็ไปบังคับไอ้ไฟฟ้าถึงคือประสาทก็คือระบบประสาทนั่นเองเห็นไหมครับก็ระงับประสาทนะบังคับให้หลับอะไรทำนองเห็นไหมนี่ก็คือวงจรมันแหละครับในการกินฉีดเหมือนกันฉีดเข้าเลือดเนี่ยฉีดเข้าเส้นมันไวจักก็มันไวสิครับมันไม่ต้องผ่านที่ไหนเลยมันไปหาเลือดเลยนะครับมันไปตามเส้นเลือดเวลาฉีดเข้าเลือดเข้าเส้นไวกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปรอการย่อยสลายผ่านกระเพาะผ่านลำไส้เล็กไปหาเลือดอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันใช้เวลากระบวนการส่วนจับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดมันแป๊บเดียวเท่านั้นครับยิ่งพวกยาสลบเนี่ยไวมากครับยาสลบเนี่ยไวมากๆแป๊บเดียวนะ ไม่รู้สึกตัวเลยแหละครับพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้มันเข้าร่างกายอย่าให้มันเข้าเลือดนะครับเคมียังไงมันก็ยังก็ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งการฉีดสีเข้าเลือดเส้นเลือดเนี่ยอย่าทำนะครับแพทย์มันเขาทำง่ายครับแพทย์เนี่ยเขาต้องการเพราะเขามีเครื่องมือวัดอ่ะ ใช่ไหมครับสร้างเมืองมาวัดพวกนี้ทำไงจะให้เห็นไอ้ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเลือดเส้นเลือดเห็นไหมครับเส้นเลือดหรืออวัยวะอื่นก็ตามทีก็ฉีดสีเข้าไปสีมันทำด้วยอะไรทีเนี้ยก็เคมีอยู่ไปยังค่ำแล้ววะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันจะเรียกอะไรก็ช่างหัวมันเถอะวะเห็นไหมเสร็จแล้วก็ถ่ายดูถ่ายภาพเอ็กซเรย์ได้ไงมันก็จะเห็นเป็นจุดบอดจุดตันอะไรก็ว่ากันไปยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งเข้าเลือดยิ่งหนักอย่าลืมนะฮะสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือเลือดนะให้รู้ไว้
เลือดนี้นะเลือดบริสุทธิ์เนี่ย